สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะตอนนี้หมออยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะบินไปสหรัฐอเมริกาจริงๆวันนี้ตอนเช้าหมอไม่สบายด้วยตื่นมาแล้วก็มีไข้เจ็บคอนอนซมอยู่บนเตียงเลยกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะได้ออกมาเที่ยวไหมเนี่ยแต่ว่าหลังจากกินยาพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นอะไรก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้ออกมาช่วงบ่ายตอนนี้หมออยู่ที่พาม่ากาเทศนะคะนี่มีดอกไม้เต็มเลยชุบ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 ก็ภาษาทางหลังหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันวันนี้มีน้องๆถามเข้ามาหลายคนมากคือทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่ห้ามไม่ให้มีแฟนนะคะอันนี้คลาสสิกสุดๆนะคะเนื่องจากว่าวันหมอไม่ค่อยสบายจะไม่ได้พาเดินเที่ยวเนาะจะนั่งพูดนี่แหละแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเนาะว่าคำว่าแฟนคืออะไรนะคะในความคิดเห็นของหมอนะคำว่าแฟนก็คือเพื่อนต่างเพศที่หรืออาจจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันเนาะที่เรารู้สึกดีด้วยมากกว่ากับเพื่อนคนอื่นนะคะจะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชอบบอกลูกวัยรุ่นว่าห้ามมีแฟนนะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วหมอว่ามันห้ามไม่ได้หรอกค่ะเหมือนที่เรื่องความรักที่หมอเคยพูดไปก็คือความรู้สึกมันห้ามไม่ได้เนาะแต่เราจัดการเมื่อมันเกิดขึ้นได้นะคะหมอชอบคำพูดหนึ่งของท่านวรวัชยเมธีมากเลยเขาพูดเหมือนตอนนั้นเขายกตัวอย่างเรื่องคำว่ากิ๊กกับคำว่าแฟนคือเขาบอกว่าถึงแม้จะเปลี่ยนคำก็จริงแต่ว่าความหมายมันไม่เปลี่ยนคือเราก็ยังรักคนนั้นเราก็ยังจับมือกับเขาเราก็ไปไหนมาไหนกับเขาอย่างเงี้ยแม้ว่าน้องๆวัยรุ่นจะเรียกคนคนนั้นว่าเพื่อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้มีแฟนเราก็เลยห้ามเรียกว่าแฟนใช่ไหมคะแต่ถ้าพฤติกรรมมันไม่ใช่เนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดีหมอเลยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรจะห้ามแต่ว่าควรจะทำความเข้าใจกับวัยรุ่นมากกว่าถึงคุณพ่อคุณแม่จะห้ามยังไงแต่ถ้าวัยรุ่นเขาเจอคนที่เขาอยากจะมอบความรักให้เขาก็จะมีแฟนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใจความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การห้ามค่ะแต่อยู่ที่การเข้าใจตัวตนเข้าใจความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มาจัดการตรงนั้นมากกว่านะคะคือส่วนนี้มีแต่ดอกกุหลาบสวยๆเนี่ยมันฟินมากเลยกว้างไปสุดลูกหูตาดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะหมอคิดว่าทักษะการสื่อสารนั้นสำคัญมากนะคะ เด็กวิ่งไปวิ่งมาค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะต้องใช้เวลานานเหมือนกันในการคุยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะคิดว่าเป็นเด็กไม่ควรมีแฟนควรเรียนแต่ว่าเราก็จะคิดว่าเอ้าก็มันชอบนี่มันรู้สึกไปแล้วนี่จะให้ทำยังไงถูกไหมหมอคิดว่าวัยรุ่นหลายๆคนน่าจะเคยมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันบ้างอยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะรู้หรือไม่ถูกไหมคะคือโฮสต์แฟมิลี่หมอที่อยู่ที่อเมริกาค่ะเขาบอกว่าเวลาลูกมีคนมาจีบหรือว่าลูกชอบใครเนี่ยลูกจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้บังคับด้วยนะคะแต่ว่าลูกๆเขาจะเหมือนมาเล่าให้ฟังเองเพราะว่าเขาอยากได้มุมมองจากและประสบการณ์จากผู้ใหญ่อะค่ะโฮสต์หมอบอกว่าถึงแม้จะห้ามไม่ให้ลูกมีแฟนนะคะแต่ลูกก็จะมีโดยที่เราไม่รู้อยู่ดีมีน้องมาเล่นบอลข้างด้วยความที่วัยรุ่นเป็นวัยที่ใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่และก็ใจร้อนนะคะเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่ฟังเพราะว่าคิดว่าเราใช้อารมณ์อยู่คิดว่าเราไม่มีเหตุผลถ้าน้องฝึกทักษะการสื่อสารเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตน้องได้มากหมออยากจะยกตัวอย่างอันนึงตลกมากเลยไม่ตลกหรอกคือแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยจริงหรอคือเขาคิดได้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยเหรอคือมีรุ่นพี่หมอที่หมอเคารพนะคะเขาบอกว่าแบบเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแม่ขี้บ่นตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอะนะคะแล้วก็เขาก็หาวิธีว่าจะทำยังไงไม่แบบให้แม่บ่นน้อยลงดีอย่างบางเรื่องที่แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องเก็บที่นอนหรือเรื่องกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะบ่นตลอดเลยซึ่งเขาอะไม่ค่อยชอบทีนี้มันก็มาถึงจุดหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนความคิดของคุณแม่เขาไปเลยคือเขาอะแบบเหมือนเดินชนแก้วเหมือนมีใครไม่รู้มาวางแก้วที่พื้นแล้วเขาก็ชนแก้วแตกค่ะทีนี้คุณแม่เขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมเป็นคนส้มซ่านี้บลาบลาบลาเริ่มมีอารมณ์โมโหละแล้วพี่คนนี้ซึ่งเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาบอกว่าแม่ครับคือเขาพูดด้วยความใจเย็นมากเลยนะบอกแม่ครับฟังผมพูดแป๊บนึงโอเคผมขอโทษที่ผมเดินชนแก้วแตกคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคือถ้าให้ผมวิ่งไปซื้อแก้วใหม่ให้แม่ตอนนี้หรือต้องเอาเงินชดใช้ค่าแก้วนี้ให้แม่ตอนนี้ผมก็พร้อมยินดีที่จะทำนะคะผมขอโทษจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจแต่ทีนี้การที่แม่บ่นออกมาการที่แม่พูดไปถึงความหลังเรื่องที่ไม่ดีของผมเนี่ย
อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจาก1คือแม่อยากระบายอารมณ์ซึ่งอันนั้นมันก็โอเคนะผมก็ยอมรับได้ก็ถ้าเวลาคนโกรธก็อยากจะระบายอารมณ์ถูกไหมแต่การที่แม่ระบายอารมณ์แบบนี้ผมรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่ามันยิ่งตอกย้ำความเลวของผมซึ่งผมรู้สึกไม่โอเคหรือ2แม่บ่นเพราะว่าอยากให้ผมปรับปรุงตัวครั้งหน้าให้เป็นคนระมัดระวังมากกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม่ใช้คำพูดอื่นดีกว่าไหมแค่พูดดีๆบอกว่าครั้งหน้าให้ระวังหรือมีมาตรการจัดการเช่นถ้าครั้งหน้าเดินชนแก้วแตกอีกต้องชดใช้เงิน200บาทอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันก็จะจบแต่ถ้าแม่รื้อฟื้นอดีตทำร้ายน้ำใจผมไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกไม่โอเคเลยผมขอร้องอย่าทำแบบนี้ได้ไหมครับผมรักแม่นะครับแล้วเขาก็ไปหอมแก้มแม่แล้วก็กอดแม่แล้วแม่เขาก็อึ้งไปเลยค่ะซึ่งคือพอหมอฟังหมอก็แบบฮะพี่คือแบบนี่คิดได้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเหรอเพราะก่อนหน้านี้หมอก็เป็นคนใจร้อนนะคะถ้าโกรธก็จะทุกคนรอบข้างก็จะรู้ว่าโกรธแต่คือตอนนี้คือก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยเพราะว่าโตขึ้นจะเย็นขึ้นแต่คือพี่คนนี้เขาเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเลยไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอเราคุยกันแบบนี้ปุ๊บเวลามีปัญหาครั้งหน้าอย่างเช่นสมมติว่าตื่นสายแล้วแม่บ่นอีกเขาก็จะแบบแม่ครับแล้วพอเป็นคำว่าแม่ครับแบบใจเย็นๆนะคือเหมือนคุณแม่เขาจะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าเขาต้องเปลี่ยนให้เป็นน้องร้องไห้เปลี่ยนให้เป็นโหมดแบบสั่งสอนโดยไม่ติเตียนหรือไม่บ่นจนเกินไปที่ทำให้ลูกเขารู้สึกแย่เนี่ยค่ะหมอก็เลยคิดว่าถ้าน้องๆฝึกทักษะการสื่อสารตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้องเนี่ยสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างตรงไปตรงมาเนาะมีคนมานอนอาบแดดคุณลุงอ่านหนังสือเด็กๆ ก็เล่นกันนะคะคีย์เวิร์ดคือความใจเย็นนะคะวัยรุ่นต้องฝึกนะถ้าเกิดว่าเราใจร้อนเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรมาแล้วเราก็แม่ก็หนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้หรือว่าแบบเพราะทำไมพ่อไม่เคยฟังผมเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะแสดงถึงความใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะไม่ฟังเรานะคะน้องเป็ดนั่งอาบข้างมุ้งเป็ดดีกว่าเอาหมวกออกดีกว่าจะได้เห็นหน้าทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหมออยากจะให้หาเวลาไม่เชิงหาเวลาหรอกก็แบบถ้าเมื่อไหร่ที่มีการพูดถึงเรื่องการมีแฟนไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์หรือว่าน้องๆเล่าเรื่องแฟนของเพื่อนอะไรให้คุณแม่คุณแม่ฟังแล้วก็มันมีท็อปิกหรือหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ถามได้นะคะ3คําถามที่หมอคิดว่าถามแล้วน่าจะมีประโยชน์ก็คืออันดับแรกเลยถามว่าคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงกับการที่วัยรุ่นมีแฟนหรือคิดว่าลูกควรจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ชั้นระดับไหนแล้วถึงจะมีแฟนได้หมอว่าคําถามนี้มันไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บอกพ่อคุณพ่อคุณแม่ว่าเรามีแฟนหรือเราไม่ได้ขอเขามีหรือเราไม่ได้ต่อต้านอะไรเขาเราแค่อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าบางทีอะค่ะคนเราถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนถามเขาก็จะไม่ได้มีคำตอบนั้นในใจตอนที่หมอถามคุณพ่อว่าเอาเราคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงมีแฟนดีเขาก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะ แอบเผาพ่อตัวเอง เขาก็แบบเป็นคำถามที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะให้ลูกมีแฟนได้เมื่อไหร่เพราะที่บ้านเนี่ยมีลูกสาว3คนนะคะคุณพ่อก็จะหวงเป็นธรรมดาเนาะแต่พอเราเริ่มตั้งคำถามให้เขาคิดปุ๊บเขาก็จะอาจจะคิดได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอลูกจบมหาวิทยาลัยหรืออาจจะรอก็ได้นะแล้วแต่ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางคนที่พอเราถามคำถามแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บก็จะแบบถามแบบนี้แปลว่าแกจะมีแฟนใช่ไหมหรือแกแอบคบใครอยู่ใช่ไหมบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อาจจะตอบไปว่าแค่อยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงเฉยๆแหมไม่เห็นจะต้องโกรธเลยแล้วก็ทำเป็นเรื่องขำๆไปนะคะก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้น่าจะคุยกับท่านยากหน่อยนะก็อาจจะแยบๆถามเวลาอื่นหรือเวลาที่ท่านใจเย็นมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้ถามคำถามถัดไปนะคะคำถามที่2ก็คือคุณพ่อคุณแม่กลัวอะไรนะคะคำถามแรกคือคิดยังไงกับวัยรุ่นมีแฟนคำถามที่2คือกลัวอะไรเนาะในกรณีที่เขาแบบดูพูดถึงเรื่องนี้แบบลำบากมากเลยรู้สึกห้ามไปสมดทุกอย่างเลยพอเราถามว่าเนี่ยคือไม่ได้อะไรนะคะแม่หนูแค่อยากรู้ว่าการที่แม่ห้ามหนูมีแฟนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะในวัยเรียนแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนเขาก็มีอยู่
หมดเลยไม่ได้แปลว่าหนูจะมีหรือไม่มีแต่หนูแค่อยากรู้ว่าที่คุณแม่ห้ามไม่ให้หนูมีแฟนเนี่ยคุณแม่กลัวอะไรแล้วเราก็จะได้คำตอบนะคะมันเป็นการเหมือนฟังเขาก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงในขั้นถัดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนกลัวว่าลูกจะท้องก่อนแต่งหรือบางคนกลัวว่าจะทำให้เสียการเรียนบางคนก็กลัวว่าเราไปทำอะไรในที่ไม่เหมาะสมเช่นไปจับมือกับผู้ชายในที่สาธารณะทั้งที่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้แก้ให้ถูกจุดนะคะต่อมาเป็นคำถามที่3ก็คือแล้วถ้าเกิดว่ามีแฟนเนี่ยในวัยเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหนูควรจะทำตัวยังไงนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าวัยเรียนเรื่องสำคัญก็คือการเรียนเนาะแต่อย่างที่ว่าคือบางทีความรักอย่างเงี้ยมันเข้ามาแล้วมันก็อาจจะห้ามความรู้สึกไม่ได้หรือบางคนมีแฟนแล้วก็ชีวิตดีกว่าตอนเรียนอีกมีคนช่วยติวหนังสือการเรียนดีขึ้นนะคะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ถ้ามันทำแล้วดีเนี่ยมันก็จะส่งเสริมชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหมคะการที่ถามแบบนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากให้เราทำตัวยังไงเช่นแม่จะบอกว่าแม่ยอมให้มีแฟนแล้วก็ได้แต่ห้ามแต่หนึ่งต้องตัวกันนะห้ามมีเซ็กส์นะดังนั้นตอบคำถามของวิดีโอนี้เนาะก็คือทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่ห้ามไม่ให้มีแฟนนะคะคำตอบหมอก็คือต้องไปรู้สาเหตุก่อนว่าเขาไม่อยากให้มีเพราะอะไรโดยการถาม3คำถามก็คือคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงกับวัยรุ่นมีแฟนหรือมีแฟนในวัยเรียนแล้วก็อันดับที่2คือคุณพ่อคุณแม่กลัวอะไรถ้าไม่อยากให้มีแล้วก็อันดับที่3คืออ่ะถ้ายอมให้มีละก็ถามเขาซะหน่อยว่าแล้วหนูควรจะปฏิบัติตัวยังไงแม่อยากรู้จักเขาไหมจะได้ช่วยกันดูหรือมีข้อตกลงกันอะไรก็ว่าไปนะคะจริงๆเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแสดงออกมาในทางที่ห้ามปรามมากไปหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเขาหวังดีกับเราเนาะสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จากคนที่ลูกคบหาดูใจด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้รู้จักคนคนนั้นแล้วก็ช่วยลูกตัดสินใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งที่จะต้องดูก่อนนะก่อนที่จะคบกันจริงจังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีการมองโลกในแบบที่เด็กๆอย่างเรามองไม่เห็นเสมอนะคะหมอก็เคยผ่านจุดนั้นมาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองดูคนที่เราคุยอยู่ด้วยได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวเหมือนกับว่าวิเคราะห์เขาได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้อนาคตมันน่าจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะทั้งนั้นที่หมอบอกว่าให้วัยรุ่นได้ลองอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปลองมีแซ็กให้ไปลองอะไรที่มันไม่ดีนะคะการที่ได้ลองเรียนรู้เรื่องของความรักโดยในความดูแลของเราเนี่ยค่ะขอโทษค่ะมันจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถชี้แนะลูกได้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะหมอไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าคุณควรจะให้ลูกมีแฟนหรือไม่ให้มีแฟนดีนะคะแต่หมอคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าคือวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยู่แล้วและถ้าเขาได้ลองในความดูแลของเรามันจะไม่ดีกว่าหรอถูกไหมคะมีเหตุการณ์หนึ่งที่หมอประทับใจมากตอนที่หมออยู่ม.ต้นนะคะเพื่อนของหมอคนหนึ่งเนี่ยคือเขาคบกับแฟนมา3ปีแล้วทีนี้พอขึ้นม.4ปุ๊บแฟนก็เลิกไปมีอีกคนนึงก็เลิกกันนะคะคือเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือเสียใจมากแบบร้องไห้เสียใจแล้วก็อันนี้หมอไม่ได้ฟังเขาเล่ามาโดยตรงนะแต่คือมีเพื่อนๆเล่าต่อๆกันมาว่าแบบคือคุณพ่อเขาดีมากคือเขาก็รู้จักผู้ชายมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาคบกันอยู่แล้วคบกันตั้งแต่ม.1ถึงม.3นะคะม.4ก็เลิกแล้วปรากฏว่าพอรู้ว่าลูกอกหักเนี่ยคือคุณพ่อก็แบบอยู่ข้างๆอะค่ะแบบลูกจะร้องไห้ลูกจะฟูมไฟลูกอยากดูหนังรักหรือแม้แต่ลูกอยากกินเหล้าอะคือแบบอารมณ์ประมาณวัยรุ่นเนาะแบบว่าเฮ้ยอกหักก็อยากเมาอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็แบบงั้นเดี๋ยวซื้อสไปร์มาให้กินแล้วก็นั่งกินที่บ้านเมาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหมอฟังแล้วหมอรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นที่เราอยู่กับลูกในทั้งตอนที่ลูกดีใจแล้วก็ทั้งตอนที่ลูกเสียใจการที่วัยรุ่นรู้ว่ามีคนคนนึงที่รักเขาไม่ว่าตัวเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ก่อนจากฝากคำคมไปอีกแล้วก็คือสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การห้ามแต่อยู่ที่ความเข้าใจวัยรุ่นต่างหากนะคะถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจเขาเราจะสามารถชี้แนะในทางที่เขา
ต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจแต่เราห้ามอย่างเดียวเชื่อเถอะค่ะว่ายังไงเดี๋ยวลูกก็จะไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้ทำแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะเชื่อหมอผ่านวัยรุ่นมาแล้วหมอก็ดูแลวัยรุ่นมาหลายคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย